for you ช่อง24มีเฮพร้อมแจกความสนุกความมันและของรางวัลแล้วครับวันนี้เราอยู่กันที่เดอะเชียงใหม่คอมเพล็กซ์ย่านรวมตัวของวัยรุ่นหนุ่มสาวหน้าตาดีของจังหวัดเชียงใหม่ไปติดตามกันเลยนะครับว่าเราวัยรุ่นที่มาเดินเที่ยวกันที่นี่จะพิชิตแจ็คพอตทองคำราคา 10,000 บาทไปได้หรือไม่ไปติดตามรายการกันได้เลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่จะมีแต่ความสุขพวกเราจะบุกไปแจกกันทั่วไทยกับรายการ True for You ช่อง24มีเฮแจกสนุกบุกทั่วไทยและตอนนี้ครับเราอยู่กันที่เดอะเชียงใหม่คอมเพล็กซ์หรือกาดมารีนพาซ่านั่นเองแน่นอนเจอผมครับตุ้ยเกียรติกมลนะฮะกับทีม24มีเฮที่ไหนแล้วก็เดินเข้ามาเลยครับเพราะผมจะมอบความสนุกสนานและของรางวัลเยอะแยะมากมายให้กับพี่น้องชาวเชียงใหม่แน่นอนครับผมวันนี้ผมมีแขกรับเชิญครับผมสุดหล่อสุดฮานะครับผมบอกเลยนะฮะว่าพี่น้องชาวเชียงใหม่จะได้เห็นตัวเป็นๆของเขาครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ดีเจเผือกพงษ์สะทนเดี๋ยวมองอะไรโอ้อะไรก็อย่ามายุ่งพูดถึงช่อง24พี่ดูอะไรในช่อง24อ้าวเห็นหน้าตาผมแบบนี้ครับพี่ทรงเหมือนอบป้าเกาหลีจะบอกว่าพี่ดูหนังเกาหลีผมดูซีรีส์ดูหมดเลยเปิดดูหมดทุกอย่างสาวเงาะแงะกับนายแป๊ะซ้ายชื่อเรื่องนี้ดูแปลกๆนะครับคุณเพื่อนวันนี้มีเกมแล้วก็แจ็คพอต 10,000 บาทที่รออยู่ฉะนั้นผู้คนเยอะแยะมากมายเดี๋ยวผมมีกวนคนนี้ที่จะไปหากลุ่มคนที่โชคดีที่ได้เล่นเกมกับเราถ้าเกิดพร้อมแล้วขอเปิดตัวกวนสายเฮมาอีกแล้วเหรอกวนสายสวัสดีครับผมหน่วยหัวหน้ากวนสายเฮได้ข่าวว่าคุณเป็นคนเมืองคนเมืองเป้าครับผมวันนี้มีอะไรมาฝากหนุ่มสาววัยรุ่นชาวหน้ามอหน่อยวันนี้ดีใจมากเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เรียนอยู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฮ้ยเป็นเด็กมชครับผมจริงเหรอพี่จบคณะอะไรอ่ะคณะมนุษยศาสตร์คณะหมูกรอบอะไรอะไรนี่หน่อยๆไม่เอาเลยเหรอเอ้าอีตาหนุ่ยทีนี้แหละด้านไม่มีหมูปากท่อจะบอกว่าสาวๆหน้ามอเนี่ยสวยทุกคนเลยนะครับผมอยากจะพูดเป็นข้าวห้ำแบบล้านนาอะไรวะข้าวห้ำคืออะไรคือการเหมือนกับกลอนแบบอ๋อกลอนล้านนาโอเคโอเคจะรีรออะไรสาวๆยืนรอฟังอยู่หนึ่งสองสามไปอยากจะบอกเป็นข้าวห้ำล้านนาว่างามแต่นาอย่างมาหน้าหักหั่นแล้วไข่ตักสาวน้อยสาวจีแปลว่าอะไรแปลสาวแรกรุ่นแย้มบานสาวจีทาแป้งขาวปากแดงเต็มตี้สาวหน้ามอมีก้าคนงามงามตอนนี้เนี่ยเอาใจหญิงสุดๆเลยแล้วครับผมเอาอีก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 วันหลังเตรียมมาทั้ง 2-3 อันเลยถ้ารู้ว่าเขาจะรีเควสน่ะโดยสุเต้เป็นสีมีแพนด้าเป็นสง่าสาวมชล้วนงามตางามล้ำค่ะกระเทยต้าแปดกระเทยต้าแปดมาแหมแต่งก่อนได้ทุกเรื่องจริงๆเลยนะครับอีตาหนุ่ยบ้าบอหน้าที่หลักของพี่หนุ่ยและทีมกวนสายเฮจะต้องหาผู้โชคดีมาเล่นเกมกับเราถ้าพร้อมแล้วช่วงนี้ครับดวงดีมีเฮไปไปลุยเรามาตามหาผู้โชคดีกันเลยฮะที่แถวนี้ท่านเจ้าของร้านสวัสดีครับเคยดูช่อง True for You บ้างไหมครับเคยค่ะแล้วครับดูรายการอะไรเอ่ยดูซีรีส์อ๋อเหรอฮะคุณพี่วันนี้ผมจะมาตามหาผู้โชคดีไปชิงทองคำมูลค่า 10,000 บาทอยากจะถามพี่ว่าอยากไปร่วมเกมชิงทองกับเราไหมครับอยากอยากเราต้องพาคุณพี่เขาไปชิงทองเรามาตามหาที่เดอะเชียงใหม่คอมเพล็กซ์หรือว่ากาดมารินพลาซ่าในวันนี้มาตามหาแล้วนี่เหรอเดี๋ยวถามพี่เขาหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับในที่นี้นะฮะร้านนี้เขาขายอะไรเลยครับขายไอศครีมเป็นโฮมเมดไอศครีมนะคะพี่ชื่ออะไรครับชมพู่ค่ะพี่ชมพู่พี่ชมพู่ครับเคยดูช่อง True for You หมายเลข24บ้างไหมเอ่ยเคยค่ะชอบดูซีรีส์ซีรีส์นะครับวันนี้ผมมาตามหาผู้โชคดีไปชิงทองคำมูลค่า 10,000 บาทกับเราพี่ชมพู่อยากไปร่วมสนุกบ้างไหมครับได้ค่ะพาเพื่อนไปด้วยได้เปล่าได้ครับพวกเรางั้นพาพี่ชมพู่และเพื่อนไปชิงทองเลยเย้กลับมาอยู่กับเรากันต่อครับผมและตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันผู้โชคดีอยู่ข้างหลังเราเรียบร้อยแล้วนี่โอ้โหชิคชิคฮิปฮิปเดี๋ยวเดี๋ยว
ไอ้พวกกวนสายเฮอะไรเนี่ยรู้สึกคึกคักเป็นพิเศษออกหน้าออกตาอย่างนี้เสมอคนแรกเรามาพูดคุยกันก่อนดีกว่าลองคุยกันดูเชิญด้านหน้าสาววินเทจของเราเป็นไงเป็นไงดูอันน่าถอดใส่บัวอันน่าไอ้ยักษ์ทั้งน่ารักทั้งมารยาทงามเมียชอบชื่ออะไรอ่ะชื่อชัญญาวีค่ะอะไรนะชัญญาวีชัญญาชัญญาวีชัญญาคิดนานขนาดนี้ไม่ใช่ชื่อเดียวแน่ฮะอาจจะเป็นชื่อในวงการเขาเหรอเอาตั้งแต่เกิดอ่ะชื่ออะไรชื่อน้องชมค่ะมาแล้วชื่อแต่งแน่แน่ชมพูอันนี้ยังเป็นนักศึกษาอยู่ครับเรียนที่ไหนปีหนึ่งอยู่มลค่ะมลมลย่อมาจากอะไรไม่เรียนก็เอาอยู่รามอ๋อนี่มาเที่ยวเชียงใหม่อ๋อบ้านอยู่นี่แหละแต่ลงไปเรียนรามก็อยู่นี่แหละเออเอาครูเรื่องจะไปเรียนที่ไหนก็เรื่องของเธอละเอาเป็นว่าจะเรียนที่ไหนจะเรียนปีอะไรพี่ก็ชอบทั้งหมดละครับตัวนี้แหละมาคุยหน่อยชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรเติ้ลครับชื่อเติ้ลเติ้ลแล้วถ้าชื่อในวงการลิตเติ้ลลิตเติ้ลลิตเติ้ลโอ้ยเขาบอกว่าหนุ่มสาวชาวเชียงใหม่เนี่ยสเต็ปเทพทั้งนั้นขอดูสเต็ปหน่อยได้ไหมเพลงว่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่มันบอกไม่ได้นะแหมสเต็ปการแดนของลิตเติ้ลเนี่ยไม่เบาเลยจริงๆนะครับเนี่ยคนท่านต่อไปใช่ไหมอันนี้แบบอันนี้มาทรงมินิมีอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุ18ค่ะ18แล้วเหรออันนี้คือโตเต็มตัวยังคนเนยไม่ใช่ดักแด้ชื่ออะไรครับเพลินค่ะเพลินก็เพลินก็เพลินก็เพลินเพลินเพลินจริงไหมเพลินจริงมันเป็นแค่หมูกันนะคุณเพื่อนมาประมือหน่อยชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อมาริค่ะอันนี้เป็นคนเชียงใหม่ป่ะครับคนลำปางค่ะคนลำปางแล้วมาทำอะไรที่เชียงใหม่จ๊ะทำงานที่นี่ค่ะอ๋อเหรออะไรครับทำงานขายออนไลน์อะค่ะอ๋อเหรอเป็นพวกสร้อยแหวนกำไรที่ใส่นี่ใช่ของร้านตัวเองไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หรอแล้วให้พี่ได้ไหมเดี๋ยวไม่ก็หมายถึงตุ้มหูเนี่ยให้พี่ได้ไหมเพราะว่าพี่เอาไปฝากเมียนะพูดสิว่าให้ตังหูพี่ได้ไหมโอ้โหถ้าไม่มีคนแปลภาษาให้เนี่ยแย่เลยนะครับคุณเพื่อนครับเชิญครับแม่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อบียังเรียนอยู่ครับทำงานแล้วค่ะทำงานแล้วพนักงานเอกชนค่ะ 10,000 บาทรออยู่ถ้าได้เอาไปทำอะไรเปย์ตัวเองค่ะเปย์ตัวเองล้วนๆไม่มีบุญไม่มีพ่อมีแม่ใดๆวัยรุ่นยุคใหม่เปย์ตัวเองแหมน่ารักจริงๆตอนนี้เข้าสู่ช่วงเฮยกกลัวบอกเลยเกมของเราจะเป็นแบบวัยรุ่นเบาๆใสๆอ๋อเหรอชื่อเกมมีอยู่ว่าไม้แดงรักหมดใจสนับสนุนโดย2 Move S เร็วแรงรักหมดใจเกมไม้แดงรักหมดใจกติกาคือผู้เข้าแข่งขัน5คนทางรายการจะมีไอศกรีมหลอดทั้งหมด24แท่งให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนสลับกันเลือกหยิบรับประทานโดยไอศกรีมที่หยิบได้แต่ละอันจะส่งผลกับผู้เข้าแข่งขันดังนี้หากใครได้ใต้หลอดไอศกรีมเป็นสีแดงผ่านเข้าสู่รอบแจ็คพอตไปเลยแต่ถ้าเกิดใครได้ใต้หลอดเป็นสีเขียวสีเหลืองสีขาวสีฟ้าจะโดนบทลงโทษจากทางรายการโดยที่ทางรายการจะนำอาหารตามบทลงโทษของสีนั้นๆมาตำรวมกันให้รับประทานกติกาอย่างที่บอกแล้วเดี๋ยวให้พี่เผือกสาธิตให้ดูผมลองดูก่อนเลยให้พี่เผือกเลยมาเดี๋ยวผมขยับแล้วถ้าผมหยิบได้สีแดงเลยอ่ะพี่ก็รอดไงพี่ก็ไม่ต้องกินอะไรในนี้ให้พี่เผือกกับ2อันจะได้มีการยำกันหน่อยกล่าวว่ากินอันเดียวก็ยังดีไง2แท่ง5 2อันนี่แท่งแรกอันนี้เลยชัวร์อุ๊ยสีเขียวอ่ะแต่ข้างใต้เป็นอะไรไม่รู้อ่ะอันนี้คือกินก่อนอันนี้ไม่เกี่ยวอร่อยสีที่พี่ได้ครับสีแรกกะทิโอ้ยกะทิสักแท่งสักแท่งสักแท่งถูกขอสีฟ้าแล้วกันไม่หวังแล้วไม่หวังแดงแล้วอันเนี้ยเอาไว้รถโค้กโอเครถนี้อร่อยใจหัวหลอดไอศกรีมเป็นสีเหลืองกับสีขาวแบบนี้ก็ต้องโดนกะทิผสมไส้อั่วไปเลยล่ะครับรสชาติเป็นยังไงไปดูกันเอ้ยโอ้โหเชฟตุ้ยเพลินเหลือเกินนะ
ทำเองพี่กลิ่นมันดีมากพี่เผือกแววตาตุ้ยไม่มีความจริงอยู่ในนั้นเลยมาที่สาวเขาหล่นปูหล่นปูจริงๆเฮ้ยสีขาวกับสีเหลืองรวมกันได้เว้ยเฮ้ยหล่นปูไปดูกันครับว่าการแข่งขันในรอบแรกนี่จะเป็นอย่างไรเมื่อกี้เห็นตัวอย่างพี่เผือกยังเห็นไหมอยากกินอะไรมากสุดโอ้ยจะร้องไห้กินข้าวเตี๋ยวเลือกเลยอันแรกมาอันนี้อันนี้นะให้กินของให้กินของอร่อยก่อนกินก่อนชื่นใจกินไปค่อยๆกินไปมาดูสีที่สัญญาเลือกสีแรกได้สีแดงหรือเปล่าสีแดงสีแดงสีแดง1 2 3บ้าเรียบร้อยอาทิน้ำพริกหนุ่มแน่ๆแล้ว1ช้อนเดี๋ยวนะเขาต่อไปมาลิตเติ้ลไปไหนเห็นแล้วเหรอนี่เอาละแท่งที่ถูกชะตาเอาละได้รสส้มนะครับรสส้มสีลิตเติ้ลได้1แดง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 เรียบร้อยสายเหลืองได้ไปเลยสายเหลืองนี่ว่าไส้อั่วไส้อั่วถือไว้ลิตเติ้ลเอาเลยดีอันนี้ชัวร์ป่ะสีขาวและสีที่เพลินได้คือสี1 2 3สีฟ้าการ์แมเลือกเลยมันนี้มาอะไรอ่ะเราเล็งอะไรอีกเนี่ยเราเลือกแล้วกินเข้าไปมาลุ้นกันสีที่มารีได้คือสีแดงหนึ่งสองสามโอ้ยอะไรสีฟ้าการ์แมถือไว้เอาสีอะไรนะครับพี่โอ้ยกำลังใจเพียบเลยด้านหลังอันนี้เหรออันนี้เหรอโอเคและสีที่พีได้แดงสิแดงสิถ้าไม่แดงเดือดร้อนทั้งแถวนะ1 2 3โอ้โหชื่อน้ำพริกหนุ่มเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีใครเจอใต้หลอดไอศกรีมเป็นสีแดงเลยนะครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อในช่วงหน้ากับเกมไม้แดงรักหมดใจกลับมาสนุกกับไม้แดงรักหมดใจกันต่อนะครับไปดูกันนะครับว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบแจ็คพอตและใครจะโดนบทลงโทษอะไรบ้างไปกันเลยคราวนี้เราจะมีส่วนผสมที่จะเกิดขึ้นครับหลังจากที่ได้ส่วนผสมให้คนละอย่างหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงแล้วลูกงามไส้มาครับเชิญมาแล้วสัญญาเอาละเดี๋ยวเยอะนะเราเนี่ยปึ๊บแล้วสีที่หนูได้ไปคือสีแดงนี่แดง1 2 3โอ้โหพรุ่งนี้มีงานไหมเคลียร์ยาวๆเลยนอนยาวๆแตกทั้งวันแล้วถึงตาตัวเองแล้วได้เลยไปสีเหลืองนอกจากสายเหลืองจะเป็นสายม่วงด้วยกินไปโอ้ดูอ่ะสีที่เลือกได้คือ1 2โอ้โหเป็นเมนูคัดสรรเอ้ยโอเคกะทิบวกไส้อั่วอร่อยอร่อยมาแล้วเพิ่นเอาหน่อยเร็ว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 เยอะเลยเพิ่นเอาละอันแรกได้สีอะไรไปอ่ะจำได้ปะสีฟ้าสีฟ้าการ์แมควรได้แต่การ์แมยาวๆเลยไม่ควรข้ามพันไปสายอื่นเด็ดเด็ดเพราะตรงนี้มันไม่มีสายอื่นที่เข้ากับของหวานที่เข้ากับการ์แมอ่ะสีที่เพิ่นได้สีหนึ่งสองสามเอหิวแต่แจ๋วจริงๆเลยนะครับน้องเพลินเป็นผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบแจ็คพอตแต่ตอนนี้ไปดูน้องมะลิกับน้องบีโดนทำโทษกันก่อนดีกว่าครับงานนี้ชิวๆโดนไปแค่คนละอย่างเองมะลิสีสีฟ้าสีฟ้าโอ้เอาสีอะไรเลือกเลยเลือกอร่อยไหมเออโอเคต่อไปอ้าวมาบีสีเขียวสีเขียวน้ำพริกหนุ่มปกติกินเผ็ดไหมลูกก็ได้อยู่เนาะโอเคมันจะแสบท้องนิดนึงลูกนะโอ้โหเป็นไงอร่อยไหม
และแล้วก็ถึงเวลาของบทลงโทษที่ผสมอาหาร2 อย่างเข้าด้วยกันนะครับจะอร่อยขนาดไหนไปดูกันอาจารย์เชิญเยอะหน่อยเยอะโอ้โหเข้าทางอาจารย์เลยเฮ้ยลักษณะเหมือนพวกมัทฉะชาเขียวอะไรพวกนี้เป่าเดือดร้อนโอ้โหดูแลดีอะไรนะอีกช้อนหนึ่งเราจะให้ใครกินในนี้ก็ได้ให้พี่เผือกกับพี่ตุ้ยคนละค่ะให้พี่เผือกกับพี่เอ๋อนี่มาดำเนินรายการลูกส่งเกียรติตรงไม่ถือถือกินไปแล้ว5 4 3 2เต็มคำอร่อยเต็มคำอะไรอะไรเนี่ยนี่คนโดนลงโทษนะแกมาจัดแจงอะไรขนาดนี้เนี่ยเป็นไงอ่ะอร่อยไหมพี่แหมท่าทางจะอร่อยมากเลยนะครับถึงกับต้องวิ่งเลยชัญญาชาติที่แล้วพี่ทำอะไรให้หนูหล่นปูปูจำสัดส่วนผสมผสมได้หล่นปูไม่ใช่อันนี้ของเก่าในปากเยอะครับอุ้ยดูจากหน้าคุณเผือกแล้วบรรยายความอร่อยไม่ถูกเลยนะครับชัญญาจะจำชื่อไว้เป็นวันที่ตายจะนึกถึงหน้าชัญญาไม่ลืมแน่ๆเอาเซโลเวอร์ชัญญาหน่อยแม่อาจารย์ยิ่งสังนี่ก็ตำละเอียดละเอียดเนาะมันต้องลองด้วยตัวเองอ่ะ1 2 3ฮุบใช่ไหมดีไหมใช่ไหมเออบอกแล้วมันได้ใครกล้าลองมาอร่อยอร่อยไม่แกล้งไม่แกล้งที่เผือกบอกจริงหลังจากที่ลงโทษผู้ตกรอบเสร็จทางเราเนี่ยก็ปลอบใจด้วยของที่ระลึกสวยๆให้ติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไปเลยนะครับและแจ็คพอตจะแตกหรือไม่ติดตามช่วงหน้ากันจ้าเราไปอยู่กันแล้วครับกับชูฟอร์ยูช่อง24มีเฮแจ็คสนุกบุกทั่วไทยในช่วงแจ็คพอตกับเกมเรียงดีมีแจกแจ็คพอตกับเกมเรียงดีมีแจกกติกาคือให้ผู้โชคดีนำแผ่นป้ายตัวเลขมาวางให้ตรงกับเลขที่ทางรายการกำหนดไว้ทั้งหมด5หลักหากวางถูกหมดรับแจ็คพอตทองคำมูลค่า 10,000 บาทแต่หากวางไม่ถูกก็รับเงินจากป้ายที่ตรงกับเลขป้ายละ 1,000 บาทในกรณีทำไม่ได้อะไรเลยหัวหน้ากวนสายเฮจะให้ผู้เข้าแข่งขันทำการเสี่ยงเซียมซีปลอบใจเลข24ลุ้นรับรางวัลปลอบใจมูลค่า 2,000 บาทเลี้ยงดีๆถามพี่น้องหนุ่มสาวชาวหน้ามอให้ช่วยเลี้ยงก็ได้เออหรือเอาตัวช่วยหลักพี่เผือกเนี่ยเขาช่วยมาหลายทีแล้วพี่เนี่ยสลักให้ถูกมาแล้วไม่รู้กี่ลายต่อกี่ลายอยากให้พี่เผือกช่วยวางป้ายไหนบอกพี่เผือกได้ทันทีหรือไม่ต้องเลยก็ได้นะจะวางด้วยตัวเองก็ได้พี่ไม่ว่าหรอกป้ายแรกเลขไหนดิเบอร์3ว้าวหมายเลข2อยู่เบอร์อะไรดิเบอร์ไว้เบอร์2ช่องไลน์ช่องไลน์เบอร์2อยู่ตรงช่องนะอะไรนะให้พี่ช่วยให้พี่ช่วยให้พี่ตุ้ยช่วยเบอร์3เนี่ยเบอร์3อยู่เลข1อันเนี้ย3ชัวร์ชัวร์3 2 1อย่างงี้เลยนะไปนี้ไปนี้หมายเลข4อยู่ช่องไหนช่องไหน4อยู่43 2 1 4 5และป้ายสุดท้ายหมายเลข5ก็ต้องอยู่ตรงกับหมายเลข5โหมันเรียงแปลกๆนะเนี่ยมัน3 2 1 4 5มันดูเพลินยืนดูดีๆแล้วอยากเปลี่ยนป้ายไหนพี่ให้โอกาสเปลี่ยนก่อนอยากสลับอะไรไหมเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนไหนดีเปลี่ยนไปวางไหนเปลี่ยน4ใช่มั้ยเปลี่ยนไปไหนเอา4ไปไหนเอา4มาไว้ของพี่เปล่าเขาบอกเขาเชียร์เลยนะเนี่ยเอาสี่ไว้ผมสี่กับสามสลับกันไปพอยังพอยังสลับอีกเปล่าพอแล้วนะเอามาดูป้ายแรกเลยดีกว่าคือเลขสี่หรือเปล่าสี่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 หนึ่งสองสามสามสามหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทหนึ่งพันแล้วเอาป้ายที่เราไปสลับเปล่าเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เอามาสลับนี่ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้สี่สลับกับสามนะโอเค
ชูเบสหมายเลข4คือเลข3หรือเปล่า3 3เอา3 1 2 3โอ้โหเฉียวไปนิดเดียวดีนะยังดีย้ายมาเนี่ยยังดีนะย้ายไปเนี่ยย้ายอันนี้มาไม่งั้นเราวุ่นวายละ2 move h 3เลยมาคือหมายเลข1หรือเปล่า1 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 1แน่นอนแน่นอนถ้าตรง5กับ5คือได้ไปเลย 3,000 จบเรื่องเงียบเออโอเค 2,000 หรือ 3,000 วันนี้ two move s หมายเลข5คือเบอร์5ดิลึกเบอร์5 5 5ขอมาขอมาขอมาไว้1 2 3 2 3 2 3โอ้โหโหนึกว่าถูกแล้วอ่ะดูแผ่นป้ายสุดท้ายสิ1 2 3เป็น5โอ้น้องเพิ่นรับไป 2,000 บาทเย้เชิญชวนหน่อยถ้าเกิดเจอพี่ตุ้ยเจอแบ็คดรอป24มีเฮใหญ่ๆแบบนี้ครับว่าเจอพี่ต้องทำไงขอเชิญชวนพี่น้องชาวเหนือนะคะถ้าเห็นช่อง24ถ้าเห็นนะรีบเข้ามาทำรีบรีบรีบไปถึงรีบไปถึงรีบพี่เข้ามาทำขอทำรายการเลยนะคะเออเสียตัวมือน้องเพิร์นหน่อยให้พี่เผือกฝากหน่อยดีกว่าครับกับ24เมฮะครับพี่นี่ไงเห็นไหมตัวอย่างเดินอยู่เพลินๆมาก็ได้แล้ว 2,000 บาทเพราะฉะนั้นเรายังไม่หยุดแค่นี้สำหรับท่านผู้ชมครับที่อยู่ทางบ้านครับอยากร่วมสนุกรับโชคแบบนี้นะครับติดตามความเคลื่อนไหวของเราครับด้านล่างครับผมว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อนะครับผมแต่วันนี้ช่อง 2 for you หมายเลข24หมายเลขอะไรเจ้า24เจ้าวันนี้เวลาหมดเวลาลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ